มานะครับตอนแรกค่ะวันนี้รู้สึกเริ่มชาปลายนิ้วค่ะก่อนหน้านี้ปวดหัวปวดตรงนี้ค่ะคือตั้งแต่ตรงนี้ตรงถึงขาตรงแขนที่เป็นมากคือช่วงนี้แล้วก็มาเช้าเริ่มชาเลยเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยดีตั้งใจว่าจะโทรหาประกันว่าจะไปหาหมอต่อเนื่องได้ไหมเพราะว่าที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะถ้าเกิดหาต่อเนื่องแล้วเราไม่ต้องแอดมิดประกันจ่ายแต่ถ้ามันไม่ต่อเนื่องเนี่ยเราต้องนอน6อย่างน้อย6ชั่วโมงไงคะไม่งั้นเราต้องแบบถ้าไม่ต่อเนื่องคือเราต้องจ่ายตังค์เองก็ยังไม่ได้โทรหาประกันก็ยุ่งอยู่พอดีว่าวันนี้มีงานแม่ที่จะต้องไปอะค่ะก็ยังคิดว่าเดี๋ยวจะไปหาอาจารย์ก่อนเรียนปรึกษาก่อนว่าไปดีไหมแล้วก็ที่จะไปตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยวรอคุณสามีจะกลับมาแล้วก็จะไปด้วยกันค่ะเพราะแม่บอกว่าตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเช้าคุณนายแม่ก็ค่ะก็ดีนะเมื่อกี้นี่ก็เสร็จจากคุณแม่ก็มีเพื่อนคุณแม่คนหนึ่งค่อนข้างจะว้าวเหมือนกันเมื่อเวลาสัมผัสเพียงไม่กี่นาทีว้าวแล้วท่านก็ถึง70กว่าแล้วอยู่ท่านค่ะเป็นแม่อะไรกันเนาะค่ะทีนี้กลับมาถึงเจฟโดยตรงเพราะว่าแน่นอนตัวนี้มันคงจะสะสมกันมาเยอะแล้วล่ะครับมากนานมากจึงจะไปเอฟเฟคของให้รู้ว่ามันชาหรือมันปวดแต่ว่ามันส่งผลแล้วแปลว่าร่างกายเนี่ยรับสิ่งที่ไม่ดีผมเรียกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันแอบสอบกับตัวเรามาตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วแอบมาถึงนาทีแล้วถ้าเป็นการงานแรงต่างก็ติดต่อรวดเร็วทันใจตรงนี้ฮะมันยิ่งตัวเราเองมันก็เป็นตัวที่ถูกแอบสอบกันมาได้โดยง่ายมันก็มามีเอฟเฟกต์กับเรื่องธรรมชาติในร่างกายเราสิ่งนั้นผมจะเรียกกันว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ตัวเรามีอยู่แล้วส่วนหนึ่งเซซว่า 25% มันก็ไม่มีเอฟเฟกต์ 50% ก็ยังไม่มีเอฟเฟกต์แต่มันเกิดทั้ง 10 ปุ๊บตรงนี้ฮะมาแล้วครับก็คืออาการที่ไม่ปกตินั่นเองแล้วช่วงนี้เครียดด้วยค่ะขึ้นนอนไม่ค่อยหลับมีสองเรื่องเรื่องน้องเขยอะค่ะที่อยู่โรงพยาบาลที่แบบเครียดกันทั้งบ้านแล้วก็เรื่องงานเจ็บด้วยอะค่ะคือพอจะทำงานประมูลงานราชการใช่ไหมคะบางทีเนี่ยเงินที่เขาจะต้องจ่ายให้เราอย่างเงี้ยมันไม่ตรงตามที่เขาแจ้งเอาไว้แล้วก็ต้องวิ่งหมุนให้แบบเงินมันโฟลว์เดินได้ทางในทางธุรกิจถามว่าราชการเขาไม่ได้โกงเขาไม่อะไรแต่เขาไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อไว้มันก็หลายอย่างมันต้องแพลนอะไรหลายๆอย่างก็นอนดึกนอนดึกมากค่ะแบบตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบางช่วงแรกๆที่น้องเขยเข้าโรงพยาบาลนะคะช่วงนั้นเครียดกันมากเครียดครอบครัวเลยทั้งครอบครัวเครียดแบบ3วันไม่ทานข้าวเลยอ่ะกินแต่นมกับกล้วยอ่ะคำถามมีว่าถ้าที่ได้ทราบมาล่าสุดอัปเดตนะที่บอกน้องเขยเนาะหมดไปทั้ง6ล้านไปแล้วอยู่ห้อง CCU ห้อง CCU ก็คือ ICU นะคะของโรงพยาบาลกรุงเทพฯอย่าชื่อใช่ค่ะใช่โรงพยาบาล1ก็แล้วกันใช่มาที่1ของประเทศไทยแล้วใช่ค่ะเราทิ้งทัวร์ไปตรงนั้นก็พอแต่คือที่กังวลนะคะก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดอาการดีขึ้นเนาะน่าจะออกจากห้อง ICU ได้แล้วถูกมั้ยคะน่าจะไปห้องปกติได้แล้วแต่คือน้องสาวเนี่ยเหมือนไม่พูดความจริงทั้งหมดเพราะกลัวคนอื่นจะแบบวิตกกังวลไปด้วยกลัวจะเครียดไปด้วยอ่ะแต่คือจะคิดเองอ่ะว่าช้ายังคุยกับยายจอยอยู่แล้วว่าถ้าอาการดีขึ้นแล้วอ่ะก็ควรจะออกจากห้อง CCU ได้แล้วอ่ะควรจะไปอยู่ห้องผู้ป่วยธรรมดาได้แล้วอ่ะทำไมประมาณนั้นใช่ค่ะถูกมั้ยคะกักปุ๊บมันค่าใช้จ่ายหมดเลยอีก3วันครบ2เดือนแล้วค่ะอาจารย์อีก3วันนะเข้าตั้งแต่วันที่21เมษายนนะคะบินออกมาเท่ากับเท่าไรแล้วอีก3วันครบ2เดือนโอ้เอาแค่3อาทิตย์ที่แล้วก็4ล้านกว่าที่น้องสาวบอกนะคะจะไม่ได้ไปเยี่ยมเขาแต่ไม่มีรถก็จะเข้าศูนย์ประมาณ2อาทิตย์กว่า3อาทิตย์แล้วนะจอยที่พี่ไปหาจิ๊บอะ4สัปดาห์4ล้าน first แพทย์วินิจฉัยว่าไงครับมีเส้นเลือดตีบที่ทำบายพาสไปแล้วอะค่ะ3เส้น
็นตีบแบบ 100% เลยนะคะตีบแบบตีบเลยไม่สามารถทำบอลลูนได้ before ใช่เวลาเขาเทสโดยคุณมือเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะทีวีใช้ว่า3เซนไปแล้วใช่ค่ะโอเคนะค่ะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอยู่4สัปดาห์ที่ว่ามันหมดไป4ล้านค่ะก่อนหน้านั้นฮะก่อนที่เขาจะแพทย์วินิจฉัยก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นนะคะคือว่าเริ่มมีอาการที่น้องสาวบอกอะนะคะคือข้าวก็ทานน้อยลงแล้วก็บางทีนั่งคุยเรื่องงานก็หลับลูกน้องบอกก็หลับเลยค่ะหรือว่านอนแบบง่วงบ่อยมากแล้วแต่ว่าที่เป็นมาหลายปีแล้วนะคะที่แม่บอกเพราะว่าแกอยู่เวียงจันทน์ตอนนั้นแม่ก็อยู่เวียงจันทน์ก็จะเป็นเส้นเลือดขอดแบบน่ากลัวมากแบบปูดเยอะมากเส้นจะว่าอันนั้นน่าจะเป็นทรายแล้วล่ะว่ามันต้องมีอะไรที่ตีบมันถึงได้เป็นเส้นเลือดขอดขนาดนั้นถูกไหมคะแล้วก็วันที่เกิดเหตุอะค่ะก็คือไปเที่ยวเกาะช้างด้วยกันนะหลายครอบครัวค่ะไปพี่ๆน้องๆกันเนี่ยค่ะแล้วก็คืนนั้นเนี่ยคืนแรกที่ไปถึงก็ไปถึงกันค่ำแล้วก็พี่เขาก็ทานวายดื่มวายอะค่ะสองคนกับลูกน้องสองขวดแล้วก็มีน้ำปุ้มมีคนอื่นแจมได้แค่สองแก้วแต่ว่าสองขวดค่ะพอวันรุ่งขึ้นจะไปทานข้าวเช้าก็ไม่ได้ไปแกก็บอกน้องสาวว่าแกแบบมึนหัวก็ไม่ได้ไปเสร็จปุ๊บน่าจะไปทานข้าวหรือเปล่าอันนี้จะไม่ทราบนะคะหลังจากนั้นแต่ว่าสิบโมงเนี่ยนัดกันจะไปนวดไปสปากันเขาก็ไปกับน้องสาวเขาแล้วก็ไปกับลูกน้องปรากฏว่าน้องสาวเดินมาบอกเจี๊ยบว่าพี่เจี๊ยบพี่จินไม่ปวดหัวมึนหัวไม่ไปสปาพี่จะไปนวดแทนได้ไหมเดี๋ยวไปกับจิ๊บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เราจะเดินไปนวดกันก็เดินผ่านบ้านพักของเขาน้องสาวก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเข้าไปถามพี่จินอีกรอบนึงดีกว่าว่าพี่จินเปลี่ยนใจจะไปนวดไหมโชคดีมากน้องสาวตะโกนดังลั่นเลยพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเอารถตู้ออกหน่อยนะพี่จิ๊บหายใจไม่ออกคือโชคดีมันอยู่ในเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปถ้าไม่ได้อยู่ในเส้นทางนั้นแกคงล้มหรือแกคงหมดสติเส้นทางน้องไม่เข้าไปอีกก็ไปโรงพยาบาลที่เกาะช้างอะค่ะเขาตรวจส่วนปัสสาวะไม่แน่ใจว่าที่ทำสีอะค่ะฉีดสีทำที่โรงพยาบาลหรือว่าย้ายไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพปราดนะคะคราวนี้โรงพยาบาลกรุงเทพปราดเนี่ยเขาก็เห็นแล้วอ่ะคงทำสีแล้วค่ะว่ามีเส้นหัวใจอะค่ะตีบังเอิญวันนั้นเนี่ยค่ะมีหมอที่บินมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพที่กรุงเทพอะค่ะบินไปอาทิตย์ละครั้งเนี่ยไปรักษาคนไข้นัดคนไข้ก็เลยเอารถแอมบูเลนซ์ค่ะจากปราดเข้ากรุงเทพโดยที่มีหมอท่านเนี้ยค่ะอาจารย์หมอท่านเนี้ยนั่งมาด้วยแล้วก็วันนั้นวันที่21ประมาณเกือบ10วันเกือบ2อาทิตย์อะค่ะหมอเขาก็กำลังวินิจฉัยกันว่าจะรักษาด้วยวิธีไหนปรากฏว่าทำบอลลูนไม่ได้เพราะว่ามันตีบสนิทก็เลยต้องทำบายพาสก็ต้องผ่าตัดคราวนี้การผ่าตัดน้องเขยจุ๊บก็แบบว่าเขาเป็นน้องเขยจะอายุมากกว่าเจ้าวันนะคะก็เลยเรียกพี่จิมแกก็แบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยแกก็ขอเลื่อนจนกระทั่งถึงประมาณให้จำมันไม่ผิดประมาณวันที่3พฤษภาค่ะจากก่อนทั้งมา2-3อาทิตย์ค่ะประมาณตีซะว่าเกือบ2อาทิตย์นะคะ เกือบ2อาทิตย์ก็คือเย็นแกจะต้องทำวันจันทร์ตอนเช้าเนี้ยตอนเย็นวันอาทิตย์อะค่ะเพื่อนก็ไปเยี่ยมกับลูกชายยังติดเทอมอยู่ก็เหมือนกับว่าไปให้กำลังใจลุงจินแบบสู้ๆนะพรุ่งนี้ต้องผ่าตัดตอนเช้าเสร็จแล้วยังปกติอยู่นะคะเสร็จแล้วพอวันจันทร์ตอนเช้าอะค่ะจะโทรไปหาน้องสาวประมาณ8 โมงว่าจิ๊บพี่จินเข้าห้องผ่าตัดแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยจิ๊บก็บอกว่าพี่เจี๊ยบยังไม่ได้ผ่าเลยไม่ได้ทำบายพาสเลยเพราะว่าพี่จินมีภาวะน้ำท่วมปอดผ่าน้ำท่วมปอดแล้วก็โอเคเขาบอกใจเย็นๆคิดมาอยู่กับหมอแล้วหมอเก่งไม่เป็นไรหรอกก็ปลอบใจน้องไปตอนเย็นนะคะจะออกไปซื้อกับข้าว6 โมงเย็นละก็โทรหาน้องว่าพี่จิ๊บเป็นไงบ้างปรากฏว่าน้องสาวบอกว่าพี่เจี๊ยบไม่รู้พี่จิ๊บจะไหวหรือเปล่าตอนพี่จิ๊บช็อกเนี่ยตอนนี้หมอปั๊มหัวใจหมอปั๊มหัวใจอยู่ก็บอกโอเคไม่เป็นไรก็กลับมาบ้านค่ะพอกลับมาบ้านปุ๊บก็บอกสามีแข็งดี
ก็รีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยเจ็บก็ไปโรงพยาบาลด่วนเลยก็ถามน้องว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกโอเคตอนนี้คือปลอดภัยแล้วคือปลอดภัยแล้วน้ำแบบเริ่มลดลงหรืออะไรก็แล้วแต่ในระหว่างอาทิตย์นั้นน้องก็ไม่ได้บอกอะไรแต่รู้สึกว่าต้องมีอะไรผิดปกติเพราะว่าโทรไปก็ไม่รับสายไลน์ก็ไม่อ่านน้องคงซีเรียสค่ะกระทั่งผ่านไปมาพฤหัสหรือวันศุกร์เขาก็เพิ่งบอกว่าหมอตัดสินใจวินิจฉัยแล้วลงความเห็นแล้วว่าให้ผ่าตัดให้ทำบายพาสวันพุธวันจากวันจันทร์เลื่อนมาเป็นวันพุธแล้วหลังจากนั้นก็คือพี่จินเหมือนไม่รู้สึกตัวเลยใช่ป่ะจอยไม่รู้สึกตัวเลยเนาะพี่จินอ่ะเป็นใช่วันที่7ใช่แล้วหมอก็เลยหมอให้ยานอนหลับอะค่ะตลอดเวลาครับตลอดเวลาเลยค่ะโอเคหลับไปหมอให้ยานอนหลับตลอดเวลาเป็นเวลาประมาณ10กว่าวัน10กว่าวันเหมือนคิดเองนะคะคือเหมือนกับว่าให้ร่างกายแอนติบอดีรักษาตัวเองหรือเปล่าภูมิอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไม่อยากให้ใครมารบกวนหรืออะไรด้วยประมาณนั้นก็คือให้หลับให้หลับให้หลับตลอดแล้วก็มีภาวะคือหัวใจไม่ปกติคือเต้นเหมือนหัวใจจะล้มเหลวค่ะเต้นแบบแรงมากเต้นเต้นเต้นจนกระทั่งต้องแบบฉุกเฉยเลยค่ะน้องเซ็นชื่อแล้วก็ไม่ทราบว่าจะทำอะไรอะคือเข็มแบบยาวมากต้องแทงเข้าไปตรงไหปลาเนี่ยค่ะประมาณ3นิ้วแทงลึกเข้าไป3นิ้วอาจจะแบบไปช่วยให้หัวใจเต้นช้าลงรู้สึกว่าจะทำแบบนี้ค่ะประมาณ3ครั้งแล้วก็ปั๊มหัวใจไปแบบนับครั้งไม่ถ้วนทั้งทำปั๊มหัวใจที่ไม่ได้ใช้เครื่องเขาเรียก CPR ทำแล้วก็ปั๊มแบบใช้เครื่องด้วยแต่ว่าเพิ่งจะถอดท่อหายใจให้หายใจเองได้เนี่ยเมื่อประมาณคิดว่าประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์กว่าค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ออกจากห้อง ICU ห้อง CCU ยังไม่แข็งแรงจะไม่แข็งแรงซึ่งหมอบอกว่าน้องเขยอายุประมาณ57อะค่ะเป็นคนไข้ที่อายุน้อยที่สุดในศูนย์หัวใจตรงนี้ค่ะแล้วก็คนอื่นเขาพอทำบายพาสเสร็จอายุ70 80ทำบายพาสเสร็จ3วัน5วันเขาก็กลับบ้านได้แล้วแต่อันนี้น่าจะเป็นในร้อยกว่าไม่ใช่ร้อยนั้นค่ะเราไม่รู้ข้อมูลตรงนั้นอาการหนักเป็นข้อมูลของทางด้านการแพทย์อะไรเอาเราดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงน้องเคยนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ทราบล่าสุดนะฮะค่ะหมดไป4 5ล้านใช่ค่ะโอเคแล้วไปดูนะครับว่าลูกหงอกทิ้งเข้าไปครับไอ้ที่เขาว่าหลอดเลือดเลยที่มันตุ่มตันที่ว่าดูน้ำจะโฟนครับโทษครับจะโฟล์มันจะรู้สึกเลยนะครับว่าโทษครับแค่นี้ก็มันเต้นตุ๊บตุ๊บครับแต่ว่านาทีนี้เมื่อเจอลูกหงอกแล้วนะจะไม่เป็นเช่นน้องเขยแน่นอนเข้าใจไหมค่ะโทษครับขณะนี้ท่านเองต้องอยู่ต้องเป็นฟิลเลอร์ตัวเองให้ได้นะครับฟิลลิ่งเนี่ยครับฟิลลิ่งดูที่มีอยู่ขนาดนี้มันจะบอกเป็นฟิลเลอร์ตัวเองชัดๆแปลว่าจะรู้ได้โดยตัวเองนะครับว่านี่ครับน้องน้ำเส้นที่มาหาแค่ก็เจ้าก็หายใจไม่เต็มอิ่มเลยค่ะเดิมบัดนี้เดี๋ยวนี้อ่ะโอ้ยตอนนี้ก็ดีขึ้นหมายถึงก่อนหน้านี้อ่ะจะหายใจไม่สุดอ่ะโชดครับแต่นาทีนี้เป็นไงครับก็โล่งขึ้นนะคะก็โอเคขึ้นค่ะนะนี่ก็คือสิ่งที่ได้รับจากสองมือเปล่าก็ว่าได้หนึ่งสอก็ว่าไม่ผิดเอาสองมือเปล่าดีกว่าค่ะกับหนึ่งความต้องการค่ะของผู้ที่สุขภาพไม่ดีค่ะ
อยู่ในท่าง่ายๆเองเสียดาย5ล้าน2เดือนแล้วยังไม่ได้มุบจากไหนเลยยิ่งเป็นระดับ CEO ใช่ไปอยู่ในตำแหน่งนั้นโอ้โหใครน้อจะทำงานแทนนะครับไปเอาสายเลขาแล้วครับเบื้องต้นโทษครับขอสังเกตจุดนี้ก็สำคัญยิ่งครับถึงหลังถูกต้องครับมันจะแทงไปหมดแล้วมันโอ้ยหายใจได้อิ่มมากขึ้นได้สุดมากขึ้นตอนนี้ต่อไปนะครับ PE ทางนั้นบริสุทธิ์เนี่ยพอมันเข้าสู่ในตัวปุ๊บมันจะเวิร์กมันจะฟีลกู๊ดตลอดเวลาก็แล้วกันก่อนนอนหลังตื่นนอนให้ฉันเกลียดดีมันมาถึงยุคของมันค่ะยุคหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างช้างไม่ต้องไปหาหนองน้ำใช่ไหมปกติมันต้องเป็นเช่นนั้นค่ะความหมายก็คือลุงออกอยู่นู่นนั่งกล้าวกับที่นี่มันอยู่ไกลกันเยอะนะไกลอ่ะแล้วเคลื่อนที่มาอากาศได้ยังไงนี่นะก็คือหนองน้ำเคลื่อนที่มาหาช้างค่ะผมใช้คำว่าพลังงานนี้จะเข้าสู่ CEOระดับ CEO นี่มันจำเป็นนะฮะมันมีเวลาน้อยยอมรับเวลาไปใช้บริการทางการแพทย์แผนตะวันตกซึ่งถือว่าการแพทย์ปัจจุบัน4ล้านกว่าบาท2เดือนกว่าผ่านไปถ้าเจอลุงงอก่อนคำตอบเหมือนกับอยู่ที่ได้รับเดี๋ยวนี้น้องสาวด้วยค่ะลุงงอน้องสาวเป็นปอดอักเสบจะเพิ่งไปหาเขาจะเพิ่งไปหาเขาเนี่ยมาเรื่องของเขาค่ะเรื่องเราก่อนให้มันโอซะก่อนว่าไอ้เรื่องของที่บอกว่าชาเมื่อกี้เป็นยังไงคือเส้นตรงนี้ก่อนพลังงานตัวเนี้ยย้ำเป็นครั้งที่155คือเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ค่ะซ่อนอยู่ในสรรพสิ่งทุกอย่างงานดับนิวเคลียสสรรพสิ่งใบไม้ก็ใช่ค่ะเม็ดทรายก็ใช่แปลว่ามีชีวิตกับไม่มีชีวิตและมนุษย์ด้วยอยู่จุดไหนอยู่จุดที่เรียกว่านิวเคลียสของหัวใจค่ะไอตัวนี้ที่มันไม่เวิร์กกันมันก็เลยทำให้ไม่เบิร์นไม่เบิร์นเลยไม่เบิร์นไขมันในเส้นเลือดอะไรอุดตันนั่นนะเมื่อกี้พูดว่าไบพาสนะกับอะไรเมื่อกี้เนี่ยคำหนึ่งที่บอลลูนความจริงมันไม่ต้องเลยไม่ต้องทั้งสองอย่างเลยง่ายสุดเร็วที่สุดผมเรียกว่าการแพทย์ผมเรียกว่าสุขภาพแห่งอนาคตจะใช้เอนเนอร์จีเนี่ยรักษากันต่อไปนี้สองมือเปล่ากำหนดความต้องการทุกอย่างอยู่ที่อยู่ฟิลลิ่งอยู่ที่อยู่ฟิลเลอร์ก็อยู่ที่อยู่ด้วยเวลานี้เป็นทั้งเกตฟิลลิ่งเป็นทั้งสรุปฟิลเลอร์อ๋อเป็นนี่เลยมันเป็นศาสตร์ใหม่ผมเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21วันนี้มันเพียงปี18เองดูสิครับการค้นพบสิ่งนี้มาค้นพบมันแต่วันที่1มกราคมปี37 20กว่าปีมาแล้วผมช่วยคนมาในรูปแบบสารพัดการพูดคุยนี่ก็ได้เลยงั้นผู้รับผู้ให้ในการพูดคุยในส่วนที่มันเบาสบายแต่ถ้าว่านักหนักหนาสักการก็ทัชชิ่งฟิลลิ่งเกิดทันทีทุกรายเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะฮะมันจะโฟไปเรื่อยครับโทษครับนิดเดียวไม่ได้มากเลยโทษครับแค่นั้นครับโอเคครับแค่นี้
จะรู้ทันทีว่า PE หรือว่า Energy ตัวนี้เวลามันทำงานปุ๊บมันจะโอ้โหเบาทั้งตัวเลยครับกดครับกดครับมีเกี่ยวข้องกันหมดครับมันไปที่หลังเลยไปหมดไปที่หลังเลยค่ะนิดเดียวนะแต่มันไปมันรวดเร็วค่ะผมไม่ได้บอกคุณไม่บอกว่ารุนแรงเพราะว่าทัชเบาๆแต่มันไปเร็วมากเลยเกินที่จะส่งเหมือนกับบอดี้อยู่แล้วจะบอกเป็นฟีลลิ่งเนี่ยเฮ้ยว้าวนะไม่ต้องสงสัยเพราะว่านาทีนี้เอาผลลัพธ์จากตัวเองกันแล้วกันไอ้คำว่าสงสัยอีกช็อตหนึ่งที่ต้องอธิบายองค์ความรู้ให้ตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยเราไปหาเขามันผ่านองค์ความเชื่อเขาก็ว่าเขาโอเคเทคโนโลยีของเขาองค์ความรู้ของเขาถ้าเราไปเอาตามเขาแล้วก็ไปเอาองค์ความเชื่อของเขามาใส่ตัวเราจ่ายไป4 ล้านกว่าไม่รู้ถึง6 ล้านด้วยครับที่ว่าผมเดาเลยนะเพราะ4 สัปดาห์มัน4 ล้านนะนี่จะ2 เดือนนี่มัน8 สัปดาห์ได้กับเท่าไหร่ค่ะ8 สัปดาห์อยากจะรู้เหมือนกันนะมันไปออกจากตัวนั้นผมบอกว่าวีคทำงานอย่างเช่นเราปกติ100%นะจะได้แค่49.5นี่ครับลดลงไปเยอะฮะสมรรถนะลดลงไปเยอะมากเรื่องอะไรก็คือสิ่งนั้นอะไรกันเนาะใครๆจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ศูนย์ไปเยอะแหละคนที่เข้าใจเรื่องนี้ก่อนก็จะประหยัดได้เยอะต้องบอกว่าเรื่องอย่างนี้โทษครับแค่นี้แต่ความสบายตัวมันต่างเยอะเลยครับโทษครับโคตรเจ็บครับโทษครับแป๊บโอ้ยไปหลังจุดนี้นะฮะมีจุดที่กำลังแชร์อยู่แค่นี้เองดูมันวิ่งโอ้โหมันมานี่เลยครับโอ้โหค่อยขยับก็ให้มันคอมมูฟให้เขาโปรยรีแลกซ์นิดเดียวเองค่อยจะโปรกันสบายทั้งมันวิ่งไปหลังแบบรุนแรงมากเลยค่ะเหมือนแบบทะลวงรู้จักสึนามิไหมเนี่ยค่ะประมาณนั้นใช่ใช่เฮอริเคนก็ว่าได้ค่ะมันแบบปื๊ดเลยปื๊ดขึ้นเลยค่ะมันสบายตัวอย่างมากเลยค่ะแล้วมันจะขึ้นข้างเดียวใช่ไหมคะอีกข้างนึงไม่ต้องขึ้นใช่ไหมมันต่อไปมันจะพบแพ้ให้มันเกิดการบาลานซ์จริงอีกชุดหนึ่งมีชุดบาลานซ์จริงมีชุดบาลานซ์ครับก็ระหว่างซ้ายกับขวาเมื่อกี้เห็นไหมฮะต่อไปชุดบาลานซ์โอเคทั้งสมัยตามปกติทุกอย่างทุกประการโทษตรงนี้ในเรื่องของที่บอกว่าน้องเขยนะเส้นเลือดขอดใช่ไหมครับนี่คือตัวต้นปัญหาของเขาของน้องเขยของเราจะไม่มีตรงนั้นแล้วต่อไปนี้สังเกตมันจะเบาครับโทษครับคอยดูที่นี่เป็นลีดเดอร์ทัวร์แล้วเดินนำหน้าเพื่อนโทษครับแค่นี้ครับทำไมมันขึ้นมาที่หัวเลยคะถูกต้องครับถูกต้องครับนี่คือมันไปถึงระบบประสาททั้งหมดระบบประสาทตัวนี้คือไฟฟ้าสถิตของประสาทนี่ฮะตัว PE เวลามันเบิร์กมันเป็นมุก PE มันเป็นค่าของคอนสแตนต์ครับแต่เราสามารถที่จะเอาตัวคอนสแตนต์ให้มันมุกได้คือเดนามิกค่ะเพราะในมุกจะวิ่งอยู่เนี่ยแล้วก็โฟลว์ไปถึงทั้งตัวเลย
ต้องเข้าใจสแตติกไดนามิกสองคำนี้ครับผมเรียกว่าเป็นพลังงานของโลกใบนี้นะครับสองคำพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะมีผลเร็วมากยิ่งอยู่เป็นคนสังเกตมันมาโอ้โหยิ่งใหญ่ครับวิ่งขึ้นเส้นนี้ค่ะมีความรู้สึกเลยว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็มันแบบร้อนร้อนถูกต้องมันร้อนร้อนค่ะคำว่าร้อนคือเบิร์นค่ะเบิร์นคือสร้างอิมมูนขึ้นมาแต่เป็นมันจะเป็นตัวทั้งที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราทางการแพทย์ก็เลยบอกภูมิแพ้ของเขาของเราภูมิอุณหภูมินี่จะมาปกป้องตัวเราแปลว่าต่อไปจะไม่แพ้อะไรค่ะคือเวลาที่ไปนวดปกติอะค่ะนวดแผนโบราณนะคะมันก็จะมีขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะไม่เป็นร้อนมันจะไม่ร้อนอันนี้มีความรู้สึกได้เลยว่ามันวิ่งขึ้นแล้วมันก็ร้อนอันนั้นคือเราใช้ว่า power กันแล้วกันออกแรงค่ะไอ้มัน energy มันซ่อนอยู่ใน power ครับผมนี่มีคำว่า pure กับ impure ด้วยแต่มันต่างกันยังไงอะก็ฟิลลิ่งยูนั่นคือต่างกันยูคือคำตอบสุดท้ายที่บอกว่าเป็นฟิลเลอร์ยูต้องเป็นฟิลเลอร์ด้วยค่ะนอกจากได้รับฟิลลิ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเทสฟิลลิ่งได้ไม่มีทางไม่สามารถให้ความรู้สึกปวดหัวครึ่งกิโลกรัมเห็นไหมหายใจไม่เต็ม2กิโลว่าไป2ปอนด์ว่าไปไม่มีทางบอกนะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่มาวัดฟิลลิ่งได้ไม่มีทางเขาจึงไม่ยอมรับเรื่องความรู้สึกเขายอมรับการพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะเขาบอกว่านั่นคือวิทยาศาสตร์นี่มันธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมนั้นธรรมชาตินี่ธรรมศาสตร์มันโต้ตอบด้วยฟิลลิ่งของจริงต้องอย่างนี้ครับของแท้ด้วยชัดเจนมากฟิลลิ่งคือความรู้สึกที่ดีมากๆแสดงความว่านี่คือความจริงความจริงของจริงเราเจอกันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันเป็นของไม่จริงคนที่ไปรับบริการของไม่จริงมันก็รับของไม่จริงเข้าสู่ร่างกายเป็นธรรมชาติสุดท้ายจะทำลายธรรมชาติแน่นอนได้ยิน4ล้าน5ล้านเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นเจ้าคงตายไปนานแล้วมันก็ไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นมีหน้าลูกชายที่จะเรียนแพทย์เมื่อกี้เนี่ย5นาทีหมดไป500ใช่ใช่ใช่ค่ะก็เพราะตรงนั้นนะครับถ้าหาว่าลูกชายมาเจอสองมือเปล่าก็จะโอ้โหคนละเวอร์ชั่นเลยครับจิตใจเขาเป็นอยู่มันจะ feel good ทันทีนะครับทันทีด้วยนะครับอย่างอยู่ได้รับเมื่อกี้เนี่ยนั้น feeling ก็เนี่ยมันไม่สามารถถ่ายทอดกับการกันได้มันต้องเจอ
face to face มันจะ get into เนี่ยค่ะโล่งขึ้นเยอะรู้สึกโล่งขึ้นสดชื่นกว่าเดิมเยอะด้วยมีปวดหัวไหมครับมีมึนหมายถึงตอนนี้อะคะตอนนี้ไม่มึนค่ะแต่ว่าเมื่อเช้ามีมึนค่ะมึนจนรู้สึกว่ามึนแล้วก็ชานะแป๊บจนมีความรู้สึกว่าสงสัยต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลแล้วอะคำว่าชานะฮะต้นเหตุของการล็อกเหมือนที่เคยนี่คือต้นเหตุแหละชาเล็กชาน้อยเนี่ยคิดว่ายาใช้ได้นะคิดว่าชายาขยายหลอดเลือดเส้นเลือดมันก็ใช้ได้นะค่ะแต่มันไม่ stable ใช่ไหมแล้วก็ล็อกกันอยู่อย่างนั้นนะครับไอ้มัน stable ครับพอเวลาฟินมุกมันถาวรเลยแต่ต่างกันเยอะฮะต่างคนนะคนละมิติเรื่องนี้ที่บอกว่าถึงพยายามห้ามผู้คนเชื่อลุงหอกไม่ให้เชื่อเพราะสิ่งนี้มันเกินความเชื่อเหนือความจริงที่มนุษย์ไปใช้บริการจากวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติมันคนละมิติเลยค่ะเพราะศาสตร์นี่มันศาสตร์มาใหม่ค่ะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในสัตว์ประยุกต์ 21มันหนึ่งพระเอกของเรื่องคือจิตศาสตร์แต่ไปก็วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆเพราะว่าเราพูดเรื่องของอินทรีย์เพียวกับอินเพียวแต่ไปก็ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของตัวอยู่กับตัวไอเนี่ยใช่ไหมต่อไปก็เรื่องของโอเครีลิเจียนก็คือศาสตร์ทางศาสนาพลังงานตรงนี้ฮะที่นะขออนุญาตพูดคำตอบไปนี่คือเป็นพลังงานที่พระศาสดาทั้งหมดในโลกนี้เก็บมาจากโอเคกลุ่มพระผู้เป็นเจ้ากระดาษพระล้อกระดาษหรือพระธรรมพุทธเจ้าพุทธกระดาษได้หมดครับเป็นศาสตร์ของพระศาสดาที่ได้รับและกระผ่องท้ายมนุษย์อย่างเราอย่างท่านอย่างผมก็เก็บเล็กผสมน้อยผมได้จากพระศาสดาให้มาคือท่านนบีมุฮัมมัดค่ะท่านได้สมมติว่าท่านได้ 100% มาจากที่ท่านอัญเชิญสมมติคือพระล้อใช่ไหมฮะค่ะท่านได้มาเต็มร้อยท่านก็ให้มนุษย์เต็มร้อยแน่นอนมันรับได้แค่ไหนจะได้คนที่รับได้50โอไปนี่ภาพสมมติว่าผมรับได้ 10% ของพระองค์แล้วพระองค์ถัดไปล่ะที่เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าผมก็ได้มาอีกสิแล้วก็พระพุทธเจ้าถ้าผมได้มาอีกสิผมได้30ไปแล้วนะและอื่นอีกแหละเรื่องของพระนารายณ์พระศิวะหรือว่าอะไรก็สุดแท้แต่โอมเอิมผมได้มาอีก10นี่40แล้วนะและตัวผมเองที่นี่ส่วนตัวเลยมันรวมกันเข้าถ้าหากว่ามันใกล้เคียง100หรือมันเต็ม100มันก็น่าคิดนะค่ะใช่ไหมครับผมว่ามันน่าคิดนะมันไม่รู้จะคิดอะไรได้มากไปกว่านั้นเอาฟิลลิ่งยูเนี่ยเป็นตัวหลักคำตอบจะอยู่ที่ยูทั้งหมดเพราะไอรู้ว่าไอที่บาสิ่งนี้มาตลอดโอเคนะเพราะฉะนั้นการจะพูดคุยกันมาจะไปไหนๆก็ตามทีเดียวแต่ไม่ได้สูงมากว่าคนคนนึงมีศักยภาพในการที่จะสามารถเปิดท้องฟ้าเพื่อดูแสงออโรราใช่ออโรราเด็กต้องนี่อยากไปมากออโรราค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ถ้าอย่างนั้นต้องเปิดได้ทุกที่ไหมคะหรือว่าต้องเป็นเฉพาะทางแถบแถบอย่าเพิ่งพูดถึงตรงนั้นเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยไปสัมผัสตรงนั้นจริงถ้าสัมผัสจริงแล้วก็อยากจะให้ไปอยู่ในบรรยากาศเดียวกันจะเป็นไปได้หนูง่วงนอนโอเคถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ไปอยู่ในบรรยากาศเดียวกันถ้าไปไม่ได้ก็ส่งตัวแทนนะแต่จริงๆผมเองผมไปแน่นอนผมไปแน่นอนนะวันแมนโชผมก็จะไปเพราะผมรู้ว่าผมรู้เรื่องอะไรโลกใบนี้แล้วผมต้องการที่จะเอาตัวเองเข้าไปทดลองแท้จริงผมไม่ต้องไปพิสูจน์หรอกเอาตัวเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์เลยเพราะว่าผมไปทำมาแล้วที่สลายเมฆอยู่ที่มะที่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่
60เนี่ยผมได้ทำมาแล้วเพราะว่าสลายหิมะยังทำได้ก็ลงเหนืออะไรที่ไม่ใช่หิมะมันไม่ต่างเลยเรียกฝนก็ได้ด้วยใช่ไหมอันแน่ใช่ไหมฮะทำไมจะทำไม่ได้ในใจนะแต่ไม่มีคำตอบสุดท้ายใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการไปก็ต้องถ่ายทำหมดแหละค่ะ before after เนี่ยค่ะผมทำไงจะพูดจะว่าไงอาจารย์มีแพลนที่แบบทริปเร็วๆนี้ไปไหนหรือเปล่าคะที่บอกว่าจะไปถ่ายทำนะออสเตรเลียที่ว่านี่ฮะแล้วก็ทริปต่อไปถ้าเป็นการปักธงนะก็คือที่ที่บอกรัสเซียเราเลิกคุยกันเรื่องของสแกนดิเนเวียแล้วตอนนี้เพราะว่าคอสมันแพงไม่แพงมากค่ะจะบอกเลยเฉพาะก้าวข้ามค่าตั๋วห้องบินก้าวข้ามไปก้าวข้ามไปก่อนเพราะเรามีตัวเลือกแล้วเห็นไหมฮะมันไม่ต้องพูดถึงสแกนดิเนเวียแล้วเราจะไปในจุดที่มนุษย์เขาไม่ไปกันแต่ภาพถ่ายมันจะบอกเองว่าเราไปในที่ใดเห็นไหมฮะผมต้องเตรียมเครื่องอุปกรณ์ชั้นหนึ่งชั้นพิเศษในการที่อยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นโดยที่ไม่เฟลใช่ไหมฮะเพราะลบ30องศาเซนเซียสเนี่ยนิดหน่อยก็เฟลนะอุปกรณ์แข็งไม่หวแล้วนะหนาวมากค่ะหนาวมากบอกได้เลยค่ะว่าหนาวมากโอเคถึงจะหนาวเราก็ต้องตัวเราต้องเข้าเอาตัวเราเข้าไปยุ่งกับตรงนั้นจึงจะเรียกกันว่าทดลองหรือในระบบพิสูจน์ด้วยตัวเองมันจึงจะใช่ไม่ใช่ฟังคนอื่นเข้ามาพิสูจน์ไม่เรื่องของเขาเนี่ยแต่พอเราจะเอาประโยชน์เนี่ยเขาได้ประโยชน์ซะเนี่ยเงี้ยอย่างเช่นสุขภาพเวลาเนี่ยเขาเราเรียนต่างๆนามาเขาเซตได้ทุกอย่างทั้งหมดแต่สุดท้ายมาลงที่เราใช่ไหมเพราะว่าเคมีมันตกตะกอนครับที่เราใช้เคมีมาตลอดเขาก็บอกว่ายาแต่ผมบอกว่าพิษไอ้ที่เขาฉีดใส่ในกรณ์ในขอเนี่ยตัวเองกล้าฉีดไหมเนี่ยใช่ไหมไม่เอาตัวเองทดลองใช่ไหมผมจะเอาตัวเองเข้าไปทดลองอยู่ในธรรมชาติที่ว่านั่นเลยโอเคไหมนั้นต้องแพลนให้ดีตรงนี้เพราะว่าไปบ้านเขาต้องมีที่อยู่อาจารย์ค่ะประธานโทษค่ะเวลาที่ไปทริปแบบนี้ค่ะอาจารย์มีแบบว่าได้สปอนเซอร์หรืออะไรไหมคะไม่มีทั้งนั้นแหละครับค่ะอยากจะหาเหมือนกันนะมีช่องทางไหมเนี่ยมีสมมติว่าสินค้าค่อนข้างจะเนี่ยผมมองผมคงไม่พูดผ่านตรงนี้หรอกครับเพราะว่าถ้าผมพูดผ่านตรงนี้มันก็ไม่ดีไม่เหมาะสมใช่ไหมผมจะดีลผมส่วนหนึ่งแล้วแต่กันว่าสิ่งที่ผมมีผมเป็นผมทำอะไรอยู่เวลานี้มันเรื่องของสุขภาพมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าผมจะมุ่งไปจุดใดก็ตามนะครับ